ตัวนี้โอ้ยเอ้ยตัวนี้มีสิทธิ์ทำลายสถิติแต่ผมมีเพื่อนในหมู่บ้านนะครับเป็นญาติๆที่ในสมาคมทอดแห่ด้วยกันครับเขาก็เลยติดต่อมาว่าลองมาถามท่านนายกดูที่ว่าสภาพแบบนี้ปลามันจะเป็นยังไงมายังไงเนี่ยครับครับแต่ผมก็ไม่รู้นะเขาเพื่อนผมแทบจะคืนตังค์เลยนะที่ผมจัดงานคือปลาบึกใหญ่เนี่ยมีแค่14แค่15ตัวปลาเล็กไม่มีเลยครับมีแต่ปลาตองครับก็มัน600คนนะครับท่านแล้วบัตร600ครับเหรอครับแล้วใครเป็นคนคิดค่าบัตรค่าอะไรเนี่ยผมครับคือนายกแกเป็นคนการันตีคือว่าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเอาไปให้แกห้ามขาด 200,000 ตอนนี้นะปลามันเริ่มตายและอีกอย่างนึงคือมีคนมาลักขโมยปลาด้วยก็คือถ้าเกิดปล่อยเขาลักไปอ่ะเงินส่วนเนี้ยมันปลาส่วนเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะไรประโยชน์อะไรเลยนะผมก็เลยบอกขอท่านนายกว่าผมจะมาทำกิจกรรมเปิดทอดแห่ให้ท่านนายกเนี่ยหางบส่วนเนี้ยมาให้ท่านนายกท่านนายกก็บอกโอเคครับเริ่มแรกมันมีคนกระแพงเขามาถามผมว่าเขาอยากจะมาทอดแหมาทอดแหผมก็บอกว่าผมจะต้องถ้าก่อนจะทอดแหนั้นผมจะต้องประชาคมบ้านก่อนแล้วได้บายผมก็จะขุดลอกพอดีน้ำมันตื้นเขินด้วยแล้วจะขุดลอกแล้วพอได้เงินมาก็จะซื้อปลามาปล่อยใหม่เขาจะให้ผม150,000ผมว่ามันน้อยไปเพราะปลามันมีหลายตัวที่เห็นนะผมขอ200,000เขาก็ให้แล้วครอบครัวผมมาประชาคมชาวบ้านเขาก็เห็นดีด้วยที่จะพัฒนาหนองเล็บนี้จะว่ามันตื้นขึ้นจริงๆชาวบ้านเขาไม่มีใครคัดค้านสักคนเดียวเลยครับประมาณสัก 60-70 คนนะครับชาวบ้านเขาก็โอเคเขาก็ยินดีทุกคนครับยินดีที่จะให้ขุดลอกแล้วก็เอาปลามาปล่อยใหม่จะทำอะไรผมก็ต้องมาประชาคมชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขาไม่โอเคผมก็ทำไม่ได้ครับก็เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ประชุมนะครับโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับช่วยกันนะครับแต่พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเราในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ให้ทางอำเภอกับประมงได้ไปสอบถามนะข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นที่ปัญหาก็คือว่าได้เห็นปลาบึกนะครับประมาณ14ตัวซึ่งตัวใหญ่มากนะครับที่อยู่ในหนองเล่มแห่งนี้ปลาทั้งหมดเนี่ยที่ได้จับมาเนี่ยเป็นปลาซึ่งขนาดใหญ่มากเนี่ยมาจากไหนก็บอกว่ามาจากในอดีตเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านได้ซื้อหามานะครับแล้วก็ได้นำมาปล่อยนะครับในปลาเนี้ยมันมานานมากแล้วเกินกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็พอปล่อยเสร็จปลาก็เติบโตนะครับผมก็ได้พูดคุยนะครับกับทางเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบ้านตาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยซึ่งท่านเจ้าวาดก็บอกตรงนี้ไม่ได้เป็นเขตวัดและไม่ได้เขตอภัยทานซึ่งก็อันนี้ก็คืออันหนึ่งประเด็นนะครับที่เราต้องเรียนว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตอภัยทานแต่เป็นเขตของหมู่4นะครับที่กตเปาบ้านตาแห่งนี้
อำนาจหน้าที่เนี่ยของนายกเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะครับแต่การที่ได้ดำเนินการอย่างเงี้ยต้องดูว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าผมก็เลยได้สั่งการให้อำเภอบ้านตากเนี่ยให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน7วันเพื่อเราจะได้สามารถที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องดำเนินการในรูปบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทั้งคนเนี่ยเห็นนะก็ต้องคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้รับทราบเรื่องนี้ได้รู้สึกว่ามันต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องแก้ไข